ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับมีเพื่อนๆสอบถามมาว่าถ้าสมมุติว่าเรามี iPhone อยู่ในมือครับแล้วเราอยากจะเอา iPhone ของเราครับขึ้นไปแสดงบนหน้าจอของคอมพิวเตอร์ PC หรือว่าโน้ตบุ๊กนะครับที่เป็น Windows สามารถทำได้ไหมครับให้มัน AirPlay วันนี้นะครับลุงกันไปเจอเขาเรียกว่าโปรแกรมดีๆโปรแกรมหนึ่งนะครับส่วนวิธีการที่จะmirror screen นะครับเจ้าตัว iPhone ของเราขึ้นไปบน PC ใช่ป่ะพูดถูกใช่ไหมที่จะ mirror screen iPhone นะครับขึ้นไปที่ PC ของเรานะครับก่อนอื่นนะครับให้ทุกคนทำตามขั้นตอนนี้ครับมาที่เข้ามาที่เว็บนี้นะครับ 5kplayer.com นะครับพอเข้ามาสู่หน้านี้เสร็จนะครับให้เพื่อนๆทุกคนนะครับเลื่อนลงมาทางด้านล่างนะครับแล้วก็กดฟรีดาวน์โหลดนะครับแล้วก็เลือกนะครับตาม Windows ที่เรามีอยู่นะครับว่าเป็น32บิตหรือว่าเป็น64บิตนะครับวันนี้ลงการคอมพิวเตอร์ที่บ้านจะเป็น64บิตนะครับก็กดดาวน์โหลดตัวนี้ลงการใช้ IDM ดาวน์โหลดนะครับถ้าใครไม่มี IDM มันก็จะเข้าสู่หน้าจอโหลดปกติไม่ต้องตกใจนะครับถ้ามันไม่เหมือนกันจากนั้นก็กด Open ครับ Windows จะให้เข้าสู่ขั้นตอนของการติดตั้งนะครับก็ปิดหน้าจอของ Chrome ลงไปก่อนนะครับแล้วก็ติดตั้งโปรแกรม Install นะครับแล้วก็ทำการ launch นะครับฟรีรีจิสเตอร์นะครับเดี๋ยวขั้นตอนนี้ขออนุญาตเป็น I don't want to register นะครับไม่ลงทะเบียนก่อนแล้วกันนะครับเพื่อจะทดลองดูว่าใช้งานได้หรือเปล่านะจ๊ะจากนั้นก็มาที่ DLNA แล้วก็ AirPlay นะครับตั้งเป็น on นะครับ service name เป็น 5k server นะครับDLNA client เปิดให้หมดเลยนะครับAirPlay onจากนั้นเดี๋ยวเรามาลองดูซิว่ามันจะมองเห็นหรือเปล่านะครับก็เข้ามาที่ Mirror Screen นะครับนี่นะครับพอ Mirror Screen เสร็จเดี๋ยวดูชัดๆนะพอเรา Mirror Screen เสร็จนะครับไอ้เจ้าตัว 5K player ที่เราเซตอัพไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับก็ปรากฏขึ้นมาที่จอ iPhone ของเรานะครับทุกคนก็กดเดี๋ยวโชว์กดเข้ามาเลยนะครับโอ้ยโทษทีเนี่ยครับแล้วตอนนี้นะครับหน้าจอของ iPhone ที่แสดงอยู่นะครับก็ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวให้ดูชัดๆนะเทียบกันไปเลยอันนี้นะครับเป็นหน้าจอ iPhone โต๊ะเด้นี่ขึ้นมาแล้วนะครับเหมือนกันเลยเปียบโปเชนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลองดูหน้าอื่นดูเข้าไปที่ Facebook นี่ใครขึ้นมาวะอันนี้นะครับเดี๋ยวดูซิเดี๋ยวลุงการจะลองเทสดูนะครับว่าถ้าเข้ามาในไลฟ์
ก็อันนี้นะครับเนี่ยครับมันก็จะขึ้นมาที่หน้าจอแบบนี้นะครับเราสามารถเคลื่อนย้ายวินโดว์ไปอยู่ในตำแหน่งที่เพียงแค่นี้นะครับเพื่อนๆก็จะโชว์คอมเมนต์ของตัวเองนะครับขึ้นมาที่หน้าจอของอันนี้ได้ด้วยนะครับแค่นี้เองครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเอาหน้าจอของ iPhone นะครับขึ้นไปแคสหรือว่าเป็นMirror Screen นะครับอยู่บนหน้าจอ PC ของตัวเองได้แล้วด้วยครับโดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมอะไรเลยนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆโคตรง่ายเลยนะครับแต่ว่าจะต้องเชื่อมต่ออยู่ในวงเน็ตเวิร์กเดียวกันนะครับเดี๋ยวลดเสียงก่อนก็ขั้นตอนทั้งหมดนะครับเพื่อนๆจะต้องเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับของ MacBook นะครับไปยังใกล้ไปมันจะเห็นชัดไหมไม่ชัดเนี่ยครับมันก็จะขึ้นมาเรียลไทม์เลยนะครับแล้วก็ไม่แลกด้วยนะครับอันนี้เป็นอันที่เทสนะครับเอามาให้เพื่อนๆดูกันนะจ๊ะลองออกไปเล่นกันดูนะครับส่วนถ้าใครจะเอาขึ้น OBS นะครับก็ add window capture นะครับแล้วก็ที่ตัวของส่วนวิธีเอาไอ้ตัวหน้าจอเนี้ยขึ้นไปที่ OBS เนี่ยเดี๋ยวค่อยสอนวันหลังเนาะวันนี้เอาไปแค่นี้ก่อนละกันหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะสำหรับใครที่ติดตามรับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage นะครับหรือว่าเป็นบนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบน YouTube ก็ฝากติดตามกันเอาไว้ด้วยละกันนะครับก็เดี๋ยวปิดอันนี้ไปก่อนละกันนะจ๊ะโอเคสำหรับวันนี้ลุงการต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับวันนี้เป็นทริคสั้นๆนะวิธีการเอา iPhone ครับมิลเลอร์ขึ้น PC ด้วยโปรแกรม 5K Player นะครับโคตรง่ายเลยทีเดียวนะจ๊ะโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับบ๊ายบายคลิปสั้นๆนะก็คือไม่ตัดต่ออะไรทั้งสิ้นเดี๋ยวอัพขึ้นไปทั้งอย่างนี้เลยจ้ะบ๊ายบาย